พิวเนจีมันคือผลึกพลังงานมี12เหลี่ยมมุมเป็นโครงสร้างของจักรวาลใช่ไหมครับโอ้ถ้าไปรูปแบบนี้ลุงตอบว่าไม่ใช่ในทัศนะของลุงนะครับไม่ใช่เลยพลังงานเนี่ยมันมีแต่เรามองไม่เห็นโดยเนื้อแท้แล้วของมันนะครับมีแต่มองไม่เห็นนะพลังงานต้องยอมรับด้วยนะครับแต่เราจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาสิ่งอื่นภายนอกเข้ามาเป็นตัวอุปมาประไมยหรือว่าใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ทางภายนอกใช่ไหมไม่ได้สักอย่างเดียวครับ ไม่ถูกสักอย่างเดียวอย่างเช่นไปพูดถึงท่านั้นการตกผลึกของพวกริมมุมมุมเหลี่ยมเหลี่ยมวิชาเรขาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ นั่นแหละมันไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะมันเป็นนามมาทำเป็นนามความมืดเป็นนามนะครับจำด้วยครับความสว่างก็เป็นนามเช่นเดียวกันนะครับอธิบายนามนี่ง่ายจะตายไปลองเอากล่องพลาสติกใส่ความสว่างไว้ที่นี่แล้วก็มองเห็นความสว่างในกล่องพลาสติกบอกใช่ไหมแต่แล้วก็เอาความพลาสติกไปเปิดดูในที่มืดความสว่างหายหนีหมดเลยนะลักษณะอธิบายคำว่านามนะครับนะทำนองเดียวกันเอากล่องใส่ความมืดจากที่มืดมาเปิดดูที่สว่างความมืดก็หายหนีเหมือนกันเนี่ยเข้าใจนามต้องเข้าใจรูปแบบนี้อุปมาได้แค่นี้ไม่มาก่อนนี้ไม่ได้เลยนะครับหรืออีกอันหนึ่งเงาเราก็ได้เงาไปยืนกลางแดดกลางแจ้งเงาเราคือนามเห็นไหมครับเห็นหรือยังมันเป็นอย่างนี้นะครับนามที่สามารถมองเห็นได้คือเงาโอเคไหมครับนี่ชัดเลยนะครับนามที่สามารถมองเห็นได้ก็คือเงาของเรานั่นเองเห็นไหมครับนี่ชัดเลยครับเนี่ยจริงๆภาษาลุงเข้าใจแค่นี้มันก็ปิ้งไปแล้วนะรู้ไหมคนมีบุญโอ้โหมันโคตรง่ายเลยวะมันปลดล็อกเลยว่าเงี้ยหรือว่ากิเลสกิเลสคือเงาอย่าไปคิดมากคนไม่มีกิเลสก็มีแต่คนไม่มีกิเลสก็มีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวแหละครับลุงหอกบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยโอ้ยพูดอย่างก็ว่าเกิดทันพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดผมพูดมาเกือบ20 ปีแล้วกัน